โดยทางแบรนด์ Memory Wave นะครับเขาออกโฮกาเด้นตัวใหม่ออกมานะครับซึ่งผมเนี่ยก็ไม่เคยกินนะเพราะมันไม่มีนะครับและไม่เพียงเท่านั้นนะครับทาง Memory Wave เนี่ยได้ส่งเจ้าตัวนี้มาแจกกว่า10ขวดในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมจาก Channel Thai Wave นะครับ Channel ที่รีวิวทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับแล้ววันนี้ครับเราจะมารีวิวน้ำยาโฮกาเด้นเด่นๆๆซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่2ของโฮกาเด้นแล้วนะซึ่งตัวแรกเนี่ยมันเป็นโฮกาเด้นโรเซ่นะครับที่จะเป็นกลิ่นแบบอารมณ์แบบราสเบอร์รี่อะไรแบบเนี้ยแต่มาตัวเนี้ยมันมาเป็นกลิ่นองุ่นนะครับอันเนี้ยเดายากนะเพราะโฮกาเด้นน่ะแม่งไม่มีกลิ่นองุ่นไงแต่อย่างไอตัวแบบโฮกาเด้นราสเบอร์รี่เนี่ยโอ้โหกลิ่นแม่งคล้ายนะคล้ายจริงนะแต่ผมก็ยังเชื่อว่าน้ำยาจากแบรนด์ Memory Wave เนี่ยน่าจะทำออกมาได้ดีนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในตลาดมาค่อนข้างนานแล้วก็น้ำยาแต่ตัวของเขาเนี่ยทำออกมาแม่งเด็ดๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาแพ็กเกจกันเลยนะครับโดยหน้าตาขวดของน้ำยาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับโฮกาเด้นตัวแรกนะครับและที่แบบเห็นเด่นได้ชัดเลยนะก็คือฝาข้างบนนะครับถ้าเป็นตัวโฮกาเด้นราสเบอร์รี่เนี่ยรู้สึกว่าฝามันจะเป็นใสๆขาวๆเนาะถ้าเป็นตัวซอนนิกนะแต่ถ้าเป็นฟรีเบดเนี่ยฝาจะเป็นแบบแดงๆชมพูๆหน่อยนะครับแต่ตัวเนี้ยพอมันเป็นกลิ่นองุ่นเนี่ยมันก็เลยเป็นฝาสีม่วงนะฮะแล้วก็ขวดเนี่ยมากับขนาดขวด30 ml นะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบโลโก้คล้ายกับเบียร์โฮกาเด้นเลยนะถือว่าทำออกมาได้แบบค่อนข้างดีนะฮะสติ๊กสติ๊กเกอร์นี่ก็โอเคเลยอ่ะแล้วก็เนี่ยมีเขียน Line @Memory Wave ไว้ตรงนี้แล้วก็สามารถไปสั่งโดยการสแกน QR Code ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วรายละเอียดของน้ำยาตัวนี้นะครับมากับ VGPG 5050นะครับแล้วก็เป็นซอนิกนิโคติน30ใช้สำหรับพอร์ตเท่านั้นนะครับห้ามเอาไปใช้กับตอมหยดสูบอะตอมแท้งนะแล้วก็เปิดฝาดมกลิ่นต่อเลยมันมีความเป็นแบบองุ่นนะแต่เหมือนแบบผมคิดว่าเขาน่าจะแบบใส่ส่วนผสมคล้ายๆเดิมอ่ะแต่แค่เป็นเบสตรงกลิ่นของราสเบอร์รี่เป็นองุ่นนะครับยังมีกลิ่นอายแบบโฮกาเด้นโรเซ่อยู่บ้างนะค่อนข้างหอมนะฮะเป็นองุ่นแบบต้นหอมหวานอ่ะคิดว่าน่าจะสูบง่ายนะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูสีของน้ำยากันนะครับสีของน้ำยาเนี่ยเป็นสีแบบใสๆทองๆนะก็เดี๋ยวให้ดูความหนืดของน้ำยานะครับน้ำยาเนี่ยไม่ค่อยมีความหนืดเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามากับสัดส่วน VGPG 50/50 เนี่ยส่วนใหญ่มันใช้งานได้กับพอร์ตทั่วไปอยู่แล้วครับแล้วก็ส่วนพอร์ตที่ผมจะเอามารีวิวน้ำยาในวันนี้นะครับก็คือพอร์ตจาก R3 พอร์ต Thailand นะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นคอย R3 เลยนะโดยมากับลวดแบบเมสนะครับค่าโอห์ม1นะครับแล้วก็ปรับรูลมเป็นฟิลสูบแบบเมาส์ทูลังแบบอันๆคล้ายๆแบบสูบบุหรี่จริงนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยไปลองสูบกันเลยนะครับจริงด้วยครับเขาจะให้อารมณ์แบบโฮกาเด้นโรเซ่แต่ว่าเปลี่ยนจากราสเบอร์รี่เป็นกลิ่นองุ่นคือมันยังมีความเป็นโฮกาเด้นอยู่นะแต่ก็แบบไม่ได้ชัดมากเพราะว่ากลิ่นเบียร์โฮกาเด้นมันไม่มีองุ่นไงมันก็เลยพูดยากนะครับแต่ถ้าใครเนี่ยเคยลองสูบโฮกาเด้นโรเซ่เนี่ยก็จะเข้าใจนะว่าแบบแบบเนี้ยมันคือแค่เปลี่ยนหัวกลิ่นแค่นั้นแหละแล้วก็น้ำยาตัวนี้ไม่มีความหวานนะครับค่อนข้างหวานแบบหวานน้อยอ่ะเหมือนหวานจะแค่หัวกลิ่นนะฮะความหวานน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1-1.5 เต็ม5เองนะความเย็นอยู่ที่ประมาณ 3.5-4 เต็ม5นะครับน้ำยาตัวนี้มีความเย็นพอสมควรเลยนะและในเรื่องนิโคตินนะครับโอ้โหสูบง่ายสูบสบายครับไม่มีอาการบาดคอแทงคอหรือกระแทกคอเลยครับแล้วก็ความเย็นของเขาเนี่ยถือว่าให้ความสดชื่นได้ดีนะฮะโดยรวมนะครับน้ำยาตัวนี้ถือว่าทำกลิ่นออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะสำหรับใครที่แบบลองสูบโฮกาเด้นโรเซ่แล้วเบื่อเดิมๆแล้วอะมาลองเป็นโฮกาเด้นองุ่นตัวนี้ก็ได้นะครับผมก็ยังคิดว่ามันก็ยังแจ่มไม่แพ้กันเลยยังไงก็ลองไปพิจารณาเลือกซื้อกันดูแล้วกันนะครับส่วนคลิปหน้าผมจะรีวิวอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบาย